มันจะได้มั้ยโอเคครับเสร็จแล้วฮะต้องพูดดังๆได้ครับเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้ออกอีเวนต์นานโอ้นานมากครับแบบโหนานจนแบบจำไม่ได้แล้วว่าต้องนับเดือนกันแล้วครับตอนนี้จริงๆก็แบบวันนี้วันแรกก็ค่อนข้างตื่นเต้นเลยครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นงานที่เราแบบไม่ได้ออกมานานแล้วแล้วก็แบบว่าเหมือนกับรู้สึกดีครับที่ได้มาออกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าได้เจอแฟนๆหลายๆคนเจอคือจริงๆอ่ะพวกเราแบบไม่ได้เจอแฟนคลับมานานมากแล้วก็แบบค่อนข้างคิดถึงนะครับก็ได้แบบได้มาเจอผู้คนที่แบบว่ามากหน้าหลายตาโอ้ยแต่ว่าต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะจริงๆว่าไม่ได้ออกงานนานมันเป็นอย่างนี้นี่เองนึกว่าอันนี้เป็นงานแรกอ่ะเหมือนแบบรีใหม่เออรีใหม่รีเซ็ตครับผมเป็นการออกอีเวนต์ครั้งแรกของปีนี้เลยไหมอีเวนต์ครั้งแรกของปีนี้สำหรับผมใช่นะไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาร่วมงานกับแพรอีกปีนึงแล้วครับก็รู้สึกดีครับที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของที่แพรชาริตี้นะครับได้เลือกพวกเราที่ชมมาแล้วก็รู้สึกดีมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบเป็นโครงสร้างของจะพูดว่าอะไรของไม่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพร์ชาริตี้ครั้งนี้ในการทำความดีอะไรเงี้ยครับก็ปกตินะฮะก็แบบจะพูดแบบติดๆขัดๆนะครับมีคำพูดไม่ค่อยออกตื่นเต้นแหละวันนี้เป็นแรกใช่เดี๋ยวตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นแหละไม่ได้เจอแฟนๆขับเยอะโอ้โหแล้วคือแบบแฟนเต็มไปหมดเลยใช่ครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมชอบแบบงานอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะผมชอบความอะไรสักอย่างนี่มันเป็นงานที่แบบงานการกุศลตัวผมเองผมชอบที่มันว่างานบุญเออมันดูแบบว่าเนี่ยมันน่ามาก็ได้ทำบุญด้วยมีประมูลหมวกประมูลหมวกครับแล้วของเรามีของคนเป็นหมวกมาใช่ไหมคะใช่ครับมีหมวกคนละใบได้ครับหมวกที่เราตั้งใจวาดแล้วนะอันนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวคนอื่นเห็นแล้วจะบอกว่าเฮ้ยพวกนี้เล่นๆเออทำไมไม่วาดจริงๆจังไม่พวกผมแบบตั้งใจวาดจริงๆนะแต่ว่าตอนที่ทำทุกครั้งก็คือแบบตั้งใจทุกครั้งเลยการแบบใส่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยต่างๆมันก็คือมันมาจากความรู้สึกของเราอ่ะในการที่เราอยากทำอะไรเงี้ยครับผมครับพูดถึงโชว์วันนี้หน่อยว่าทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้มาโชว์เพลงนี้อ่ะเพลงนี้ไหนคุณเป็นคนเลือกเพลงมาคือจริงๆผมเป็นคนชอบร้องเพลงของวชิราวดีครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเพลงของพี่วชิราวดีเนี่ยเป็นวงดนตรีที่เขาไม่มีเพลงเศร้าเลยพี่เขาจะร้องแต่เพลงที่มันแบบให้ความสุขหรืออะไรต่างๆแล้วก็ผมชอบเมโลดี้ดนตรีอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยแบบรู้สึกว่าวงเนี่ยน่าจะเป็นการเหมาะสมในการที่จะมาร้องในงานแบบนี้ครับเพราะว่ามันแบบอยากมอบความสุขให้คนแต่เพลงเขามีแต่เพลงรักนะเรามีความรักอะไรอยู่หรือเปล่าในเรื่องของวชิราวดีหันมามองหน้ากันเลยนะนิดนึงอัปเดตแล้วจีนี่มาขอมีลองของเลยค่ะโอ้ยคนนี้แน่นอนอยู่แล้วครับว่าพอที่สุดสำหรับผมอยู่แล้วแม่ครับเพลงรักเนี่ยมีความรักเท่านั้นนะคะถึงจะร้องขออะไรนะครับเพลงรักคนที่มีความรักเท่านั้นนะคะถึงจะร้องถึงว่าทำไมคุณร้องเพราะจังเลยแหมผมร้องเพราะอยู่แล้วผมมีความรักตลอดเวลาอยู่แล้วทำไมกันครับเนี่ยทำไมกันครับเนี่ยเสียอาการไปหมดแล้วพูดถึงหนังที่ไม่ถ่ายมามากหรือว่าทีเป็นยังไงบ้างไปออกกองต่างจังหวัดด้วยหนักหน่วงสุดฤทธิ์เลยครับเฮ้ยคำพูดเดียวกับผมเลยผมก็เลยจะพูดคำว่าหนักหน่วงเหมือนกันนะผมพูดได้ทันทีเลยว่าแบบถ้าใครที่มาออกกองดีนัมเบอร์ฟิฟทีนนี่คือผมพูดกับเองเลยระหว่างที่แบบนั่งอยู่บนรถในการเดินทางอย่างเงี้ยคือมันกำลังลุยโคลนใช่ไหมขึ้นเขาแล้วก็แบบว่าขึ้นไปปุ๊บแล้วรถไหลลงมาแล้วก็แบบเฮ้ยจะตกไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแบบต้องลุ้นตลอดเวลาว่าเราจะแบบรอดตายในการแบบข้ามไปได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาใช่ครับก็คือมีทั้งแบบโคลนแล้วขึ้นเขาอะไรต่างๆแบบว่าต้องเป็นแบบนั่งแบบเขาเรียกไงโฟวิวขึ้นไปเลยทุกเช้าเราต้องแบบเสี่ยงตายทุกเช้าแบบนั่งง่วงๆแล้วก็แบบถลายไปการถ่ายทำนี่คือแต่ละซีนเดินตามโขดหินเดินถ่ายตรงหน้าผาลงน้ำทะเลแน่นอนว่าจัดเต็มครับเรื่องนี้ก็แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเป็นประสบการณ์ที่คิดว่าเราไม่มีวันลืมแน่นอนกับการถ่ายซีรีส์เรื่องหนึ่งแต่จริงๆถึงแม้ว่าแบบว่าการทำงานเนี่ยมันจะแบบยากลำบากแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบโลเคชั่นนะเพราะว่ามันแบบมันเข้าถึงยากมากมากเลยนะมันเลยแบบว่ามีความแบบโลเคชั่นมันมีความธรรมชาติสูงมากเลยแบบผมรู้สึกว่าแบบมันมีทั้งแบบน้ำทะเลใช่ไหมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นน้ำที่มาจากภูเขาอ่ะน้ำ
น้ำจืดน้ำจืดแล้วก็มีแบบน้ำปล่อยเงี้ยเราเจอแบบสัตว์ทะเลต่างๆที่แบบว่ามันธรรมชาติจริงๆก็สมบูรณ์มากๆจริงๆโหแล้วยิ่งถ่ายทำกันเยอะๆกับเด็ก13คนนี่ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้คนเดียวมันจะเหมือนจับปูใส่กระด้งอ่ะแล้วคือแบบว่ามันรุมมาตุ้มกันมากเป็นการมันเหมือนเป็นการเที่ยวซะมากกว่าการถ่ายทำได้ตามมาสนุกมากครับถึงลำบากแต่ก็อุ่นใจว่าเขามีกันและกันไปด้วยเอ้ยอันนี้คุณโหว้าวคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยมือชงอันดับหนึ่งมือชงอันดับหนึ่งครับผมหันไปนี่แบบมีไหล่สั่นทุกทีเลยโอ้ยอุ่นใจครับกับการที่ต้องอะไรนะคนที่ร่วมงานใครต้องได้ดูแลมากที่สุดอะไรนะฮะต้องดูแลใครมากที่สุดระหว่างเด็กๆที่ร่วมงานกับคนข้างๆเราอ๋อจริงๆก็ดูแลเท่าๆกันให้ผมตอบให้ผมตอบคนนี้นี่คือเป็นคนที่ผมต้องตื่นมาปลุกทุกเช้านอนข้างๆกันแล้วคือมันแบบว่าเราจะวางคือเราจะวางผัดเวรกันว่าพี่ทอมถ้าเกิดว่าผมวันนี้ผมอาบน้ำก่อนอะแล้วผมนอนก่อนพรุ่งนี้ผมจะตื่นมาก่อนแต่ว่าวันไหนที่เราอาบน้ำหลังอะแปลว่าคนที่อาบน้ำก่อนจะได้นอนก่อนก็จะต้องเป็นคนที่ตื่นมาก่อนใช่ไหมฮะแต่พี่ทอมไม่ตื่นครับ เราก็ต้องเป็นคนแบบพี่ทอมตื่นแล้ว พี่ทอมตื่นแล้วพี่อย่างนี้ตลอดเราดูแลเราดูแลเขาดูแลอยู่ข้างกายไงดูแลดีครับแต่ว่าดูแลอย่างดีจริงครับจริงๆถ้าไม่มีจิมมี่นี่คือแย่เหมือนกันนะครับแหมแต่ว่าเรากดเข้าบ้านใช่ไหมโอ้ยตลอดครับเก็บห้องยังเก็บเลยครับจริงๆมันแบบว่าเป็นคนแบบจิมมี่เป็นคนแบบมีระเบียบมากๆแล้วผมเป็นคนแบบเปื่อยๆของผมอ่ะมันฟีลแบบว่าเราแบบอยากทำอะไรสบายๆชิลๆแต่จิมมี่คือแบบว่ามันมีทีนึงครับผมแบบเอาไปกินมาม่าแบบตรงระเบียงแล้วก็แบบมันเป็นวิวทะเลใช่ไหมผมก็ดูแล้วแบบทำอะไรหกสักอย่างผมก็เอาทิชชู่จากในห้องเนี่ยเข้ามาเช็ดแล้วก็แบบลืมเอากลับเข้าไปเก็บแล้วเดินเข้ามาผมก็แบบนอนเล่นโทรศัพท์อยู่เตียงเงี้ยจิมมี่ก็เดินหาทิชชู่แล้วบอกว่าทิชชู่ไปไหนอ่ะแล้วก็แบบเดินไปเห็นทิชชู่อยู่ข้างนอกแล้วก็บอกว่าพี่ทอมทำไมใช้ทิชชู่แล้วไม่เอาทิชชู่กลับมาเก็บที่เดิมอ่ะขนาดว่าผมก็แบบโอ้ยคุณมีระเบียบขนาดนี้เลยเนี่ยทุกครั้งที่แบบว่าเขาใช้แมสไปใช่ไหมครับเขาอ่ะจะชอบมีคนเข้าห้องมาแล้วเขาจะวางแมสที่เขาใช้แล้ววางไว้บนโต๊ะอ่ะผมต้องเป็นคนหยิบแมสที่เขาใช้แล้วอ่ะทิ้งถังขยะให้เขาอ่ะเดี๋ยวไม่ผ่านอันนี้ผ่านความแบบว่าความเชื่อของผมคุณแบบว่าเอาจริงคุณกับผมไม่มีแล้วต้องปิดกันแล้วอ่ะถ้าพูดมาขนาดนี้ไหนอัปเดตซีรีส์คู่ของมันคู่ไหนสิคะว่าจริงๆจะเริ่มปล่อยทีเซอร์ครับในเดือนต้นเดือนมกราคมนะครับแล้วก็จะเริ่มถ่ายเลยฮะสำหรับพี่เจ็ดคนกลางนะครับครับผมเราจะได้รับประมาณเมื่อไหร่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่น่าเกินประมาณต้นปีหน้าอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของต้นปีหน้าอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็เดี๋ยวได้มาดูกันแน่นอนกับพี่เจ็ดคนกลางแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงที่ว่าเราเล่นคู่กันเหมือนกันอยู่ปีหน้าแต่ว่าตอนนี้เราขออุบไว้ก่อนดีกว่าเราจะยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวรอทางผู้สังกัดก็คือทางเพจดูมันดีแล้วกันนะครับติดตามข่าวทางเพจดูมันดีได้เลยปีหน้าก็จะมีผลงานให้เป็นแฟนได้ติดตามตลอดปีนะคะใช่ครับทั้งปีแน่นอนก็จริงๆมีซีรีส์หลายเรื่องเลยที่แบบรอจอยก็แบบรอดูกันนะครับก็ติดตามผลงานพวกเราช่วงนี้ก็แบบที่รุ่นเลยครับก็เวิร์กช็อปกันให้ยิ่งไปหมดเลยครับความใส่ใจอ่ะใส่ใจยังไงครับหมายถึงว่าเรื่องความใส่ใจเต็ม10เหรอฮะเต็ม100อ่ะค่ะให้เต็ม100ใส่ใจเอางี้ใส่ใจเรื่องอะไรคุณตีกล่องให้ผมคร่าวๆ200มั้ย200เลยเหรอเอาให้เต็ม200เหรอครับวัดกันไปเลยว่าจะตอบเท่าไหร่คุณใส่ใจผมขนาดไหนคุณทอมมี่ให้คุณตอบพร้อมกันจริงๆผมว่ามันใส่ใจคนละเรื่องมากกว่าบางตัวผมอ่ะก็จะแบบว่ามีความใส่ใจในเรื่องบางอย่างแบบกลัวน้องลืมนู่นลืมนี่หรือว่าแบบเหมือนมีอะไรที่แบบไม่ออกยังไงแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอ่ะทำอะไรแบบส่วนให้กับคุณบ่อยเหรอใช่เหมือนจะเป็นห่วงเป็นอะไรมากกว่าคือแบบใช่อยากเตือนอยากกับเราเลยคนมองตากันอย่างเดียวเลยอ่ะคุณว่าเราเป็นชิปเปอร์แต่คุณชิปเปอร์เห็นแล้วเป็นอากาศมากเลยนะไม่แต่คือเขาจะเป็นห่วงผมตลอดอยู่แล้วเวลาผมมันจะเป็นคนบางทีก็ชอบลืมนู่นลืมนี่เขาก็จะเป็นคนที่แบบบางทีก็เอามาเผื่อหรือว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราต้องไปงานแล้วเราต้องไปที่งานนึงนะครับเขาจะโทรมาหาผมแล้วก็โทรว่ากินข้าวยังเนี่ยพี่จะสั่งข้าวกินอะไรไหมเขาก็จะสั่งมาพร้อมกันอะไรอย่างนี้ตลอดที่เราที่ลืมแต่คุณไม่เคยลืมเขาใช่ป่ะโอ้โหจะไปลืมได้ไงครับผมเอาจริงถ้าไม่มีคุณนะวันนี้วัน
เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงแล้วนะเราทำงานเราเป็นคู่หูกันครับเป็นคู่หูกันสุดท้ายนะให้เราฝากผลงานกับแฟนๆค่ะแล้วก็ฝากความคิดถึงแฟนๆที่ไม่ได้มาเจอเราก็ครับผมซีรีส์ที่เราเล่นอยู่ครับตอนนี้ครับก็มี Remember 15นะฮะก็เล่นคู่กันนะครับฝากรอติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็มีพี่เจ็ดคนกลางนะครับต้นปีหน้านะฮะก็ได้ดูกันแน่นอนแน่นอนสำหรับทีเซอร์แล้วก็จะเริ่มถ่ายทำมาแล้วครับแล้วของท็อปก็จะมีจริงๆมันมีอีกโปรเจกต์นึงครับสำหรับพวกเรา2คนฮะก็รอทางต้นสังกัดแบบอนุญาตให้แบบว่าบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับก็สำหรับแฟนคลับที่ไม่ได้มาร่วมงานไม่ได้มาเจอหน้าค่าตาพวกเราก็จริงๆก็ไม่เป็นไรผมว่าครั้งนี้ผมว่ายังมีโอกาสอีกหลายครั้งที่เราจะได้เจอกันนะครับผมก็ยังไงอ่ะขอฝากไว้ว่าดูแลสุขภาพนะครับจะได้มีโอกาสมาเจอพวกเราตลอดๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามพวกเราขอบคุณครับ